INN ร่วมด้วยช่วยกันพร้อมกันครับกับทางด้านท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกครับคุณเชิดชัยสนั่นศรีสาครสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับคุณกิจนันครับท่านรองเชิดชัยครับได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือยังครับท่านครับเกี่ยวกับคลิปของการโกงค่าแท็กซี่มิเตอร์ครับอ๋อทราบครับครับความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับท่านครับครับก็ทางกรมก็ได้เรียกตัวทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขับรถคันดังกล่าวมารายงานตัวครับกำลังติดตามตัวผู้ขับรถครับครับรถคันนี้เป็นรถของสากลหรือรถส่วนตัวฮะท่านรองครับเป็นรถของสากลครับสากลนะฮะก็ตอนนี้ทำหนังสือไปแล้วให้ทางเจ้าตัวมาแจ้งข้อมูลถูกไหมท่านครับเอารถมาตรวจสอบด้วยครับครับกำลังตามรถมาตรวจสอบครับนะฮะก็คาดว่าจะเป็นวันนี้ไหมฮะท่านรองครับคงเราคงรีบตามรถมาตรวจสอบครับเพราะอาจจะมีความผิดปกติของมาตรมิเตอร์ครับครับถ้าเขามาแล้วรถมาตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบใช้เวลานานไหมครับท่านรองครับคงไม่นานนะครับถ้าดูจากข้อมูลจากที่แจ้งเนี่ยก็น่าจะมีความผิดปกติของมาตรมิเตอร์จริงๆครับครับนะฮะก็ถ้าพูดถึงข้อมูลที่ได้รับมาตอนนี้ถือว่าครบถ้วนที่จะเอาความผิดกับแท็กซี่นี้ได้หรือยังครับท่านครับก็น่าคนขับน่าจะทราบดีครับเพราะว่าระยะทางกับอัตราค่าโดยสารเนี่ยมันเท่าารู้ความผิดปกติอยู่แล้วครับว่าราคามันผิดปกติครับครับปัจจุบันเองทางกรมการขนส่งทางบกเองฮะได้รับข้อมูลในแต่ละวันเนี่ยมีประชาชนโทรศัพท์มาร้องเรียนกรณีแบบนี้มากน้อยแค่ไหนท่านครับคงไม่มากเท่าไหร่ครับในเรื่องความผิดปกติของมาตรมิเตอร์ครับครับวันนี้เองถือว่าแท็กซี่เองก็ถือว่ามีความผิดท่านครับถ้าพูดถึงข้อมูลนะฮะที่จะแนะนำประชาชนนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับการขึ้นรถแท็กซี่มีคำแนะนำไหมครับว่าสังเกตยังไงบ้างเกี่ยวกับแท็กซี่ที่ถือว่าผิดปกติฮะเกี่ยวกับมิเตอร์ฮะราคามิเตอร์เนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไม่เร็วมากครับในอัตราปกติเนี่ยมันก็จะขึ้นไปถ้าในกรณีที่รถไม่ติดวิ่งไปในเส้นทางปกติถ้ารถติดเนี่ยมันก็จะยิ่งอัตรามิเตอร์ยิ่งจะไม่ขึ้นเร็วมากเท่าไหร่ครับครับถ้าพูดถึงบทลงโทษแล้วถ้าในปัจจุบันเนี่ยเราประชาสัมพันธ์ให้ขึ้นรถแท็กซี่รุ่นใหม่ครับแล้วก็ให้แอปพลิเคชันเรียกอย่างแท็กซี่โอเคเนี่ยถ้าสามารถท่านประชาชนสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันแท็กซี่โอเคแล้วก็ท่านสามารถที่จะเทียบเคียงอัตราแท็กซี่จากแอปพลิเคชันกับมิเตอร์ได้เลยครับอันนี้จะสะดวกสบายมากครับครับไปดูที่บทลงโทษกันบ้างครับท่านครับบทลงโทษของแท็กซี่ที่กระทำแบบนี้บทลงโทษมีอะไรบ้างครับท่านครับครับคืออัตราโทษเนี่ยคือเราทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเราจะเปรียบเทียบปรับในอัตราที่สูงสุดอยู่แล้วครับถ้ามีการไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้มาตรมิเตอร์คือไปทำให้สัญญาณไอ้มิเตอร์มันออกมาในเขาเรียกว่าไปโกงมิเตอร์ฮะครับไปปรับสัญญาณให้อัตรามันผิดปกติเนี่ยเราเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วครับครับหรือปรับเป็นหมื่นนะครับปรับเป็นหมื่นนะท่านครับนะฮะครับแล้วก็ถ้าทำผิดซ้ำซากจะเป็นยังไงบ้างท่านครับอ๋อเราถึงกับถอนรถคันนั้นออกเพิกถอนการจดทะเบียนเลยครับนะฮะก็ถ้าอยากให้ท่านนะฮะสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนท่านผู้ฟังหน่อยฮะว่ากรมการขนส่งทางบกเองมีนโยบายการดูแลประชาชนเรื่องราวของแท็กซี่ยังไงบ้างท่านครับครับในกรณีที่พี่น้องประชาชนพบเห็นในเรื่องอัตราค่าแท็กซี่ที่ผิดปกตินะฮะก็ท่านสามารถที่จะแจ้งข้อมูลมาที่1584ได้ตลอดเวลาครับครับคือเราในกรณีที่เราพบแล้วก็มีการทำผิดเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราลงโทษป
รับในอัตราที่สูงสุดแล้วก็ถ้าทำผิดซ้ำซากเนี่ยในกรณีของคนขับรถเนี่ยเราจะมีมาตรการทั้งพักใช้ใบอนุญาตขับรถแล้วก็เพิกถอนใบขับขี่ด้วยในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเพิกถอนการจดทะเบียนรถเลยครับครับนะครับท่านครับขออนุญาตไปกันที่เรื่องราวของแท็กซี่โอเคกันบ้างเห็นว่าตอนนี้เองประชาชนให้การตอบรับตอบสนองมากน้อยแค่ไหนท่านครับอ๋อตอนนี้ประชาชนก็ให้การตอบรับอย่างดีครับก็มีการโหลดแอปพลิเคชันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีเริ่มเรียกใช้ผ่านแอปพลิเคชันแล้วครับครับก็ถือว่ามีการประชาสัมพันธ์มากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แท็กซี่ด้วยนะครับท่านครับสุดท้ายตอนนี้ครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเดินทางรถแท็กซี่ในปัจจุบันบ้างครับครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้โหลดแอปพลิเคชันแท็กซี่โอเคครับนอกจากว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของการเรียกใช้ผ่านแอปพลิเคชันในกรณีที่อัตราค่าโดยสารเนี่ยพี่น้องประชาชนยังสามารถที่จะตรวจสอบอัตราแท็กซี่มิเตอร์จากแอปพลิเคชันแล้วในกรณีถ้าไอราคาแท็กซี่จากมากผิดปกติเนี่ยทางมันจะส่งสัญญาณไปที่แอปพลิเคชันเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือจะแจ้งข้อร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันซึ่งข้อร้องเรียนเนี่ยจะปรากฏไปที่กรมการขนส่งทางบกทันทีครับครับนะฮะก็ช่วยกันขึ้นนะฮะแท็กซี่โอเคท่านครับท่านขออีกคำถามหนึ่งเรื่องราวแท็กซี่คันที่เกิดเหตุนิดนึงนะท่านครับเป็นที่ผ่านมาย้อนกลับไปดูประวัติของรถคันนี้แล้วเคยก่อเหตุแบบนี้ไหมฮะท่านครับอ๋อยังครับยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวตามกันต่อกันเรื่องของการมาชี้แจงนะท่านครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเชิดชัยนะครับสนั่นศรีสาครอน นะครับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกครับล่าสุดนะINN ร่วมด้วยช่วยกัน